จากไหนเดินมาจากไหนนะผมมาจากไอ้อำเภอกระสังมาแต่เช้ามาจากกระสังครับว้าวแต่เดินไปข้ามไปสามหมู่บ้านครับไม่มีรถโดยสารในแถวๆนี้มันไอ้ช่วงนี้มันไม่มีแล้วหมดแล้วมีทางเดียวคือเดินครับน้ำท่าก็ไม่มีกินกันเลยมีเป็นแผลด้วยเป็นแผลต่างหากเฮ้ยครับไปโดนอะไรอ่ะแม่ไปโดนอะไรโอ้โดนเหล็กแทงครับทำงานก่อสร้างครับอ๋อทำงานก่อสร้างเลยครับเล่นเหล็กแทงนี่เลยอ่าใจเย็นไม่เป็นไรครับไม่เจ็บเลยครับน้องน้องออกมาบ้างเลยออกครับออกครับให้มันออกเดินอย่างเดียวเหรอผมไม่เป็นไรไม่ต้องทำแรงไม่เป็นไรธรรมดาครับมันปวดหรือเปล่าเจ็บปวดหรือเปล่ามันก็ไม่ปวดธรรมดาปวดตรงไหนปวดตรงนี้หมดเลยโอเคอ่ะดูมันจะให้ปวดนะครับไม่ต้องเลี้ยวใจเย็นเดี๋ยวมีน้ำมาให้กินครับดูมันจะหายปวดนะครับไปแล้วครับขยับไปสิหายยังปวดได้แล้วแน่นะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่ใช่ไม่เป็นไรมันเป็นน่ะแต่มันหายปวดแน่นะครับมาได้ด้านน้ำครับโอเคค่อยๆเดินอ้าวครับให้สตังค์เอาไว้เผื่อว่ามาจะนู่นเดินมาเผื่อว่าได้ใช้นะครับไปครับเกิดเลยครับครับหมู่บ้านละร้อยผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับขอบคุณมากพี่นะนะอ๋อค่อยๆเดินปลอดภัยนะครับผมไม่เป็นไรขอบคุณนะครับระวังรถสวนทางมาไปขอบคุณมากครับไปครับเดินอย่างเงี้ยผมเดินไปเรื่อยอย่างเงี้ยเลยดีร้องเพลงไปด้วยร้องเพลงไปด้วยโอ้ยมันลมถ้าเป็นกลางถ้าเป็นชาวนาก็เรียกลมว่าวลมมาเล่นว่าวกันโอ้โหกลางค่ำคืนลมมันโชยดูรวงข้าวเวลามันพลิ้วนะฮะมันพลิ้วไปอันนี้มีร่องรอยข้าวตรงเนี้ยถ้าจะดูตามรวงเนี่ยเก็บเกี่ยวนี้ช้าไม่ไหวแล้วฮะถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วถ้าเก็บเกี่ยวไม่ทันมันก็ร่วงพอร่วงมันก็เสียของเห็นไหมครับเรื่องเนี้ยถ้าหาว่าเก็บเกี่ยวไม่ทันก็หมดแล้วเนี่ยไม่เกิน15วันต้องเกี่ยวแล้วตรงเนี้ยถ้าเกิน15วันแล้วก็ร่วงล่ะขออนุญาตเด้อไม่ทำอะไรให้เสียหายหรอกครับมันมีรอยเดิมแล้วก็ไปตามรอยที่เขามีไม่ใช่ไปเหยียบต้นข้าวให้มันเลอะเทอะไม่ใช่ไอ้ตรงเนี้ยดูสิต้นข้าวถ้าหามันสูงก็ได้แค่เนี้ยตอนที่เกี่ยวข้าวเนี่ยถ้ามันลมพัดกันก็เกี่ยวง่ายแต่ถ้าหากว่าลมหมุนโอ้โหไอ้แบบอย่างนั้นน่ะลมหมุนนั่นน่ะเกี่ยวยากโอ้โหอันนี้ลมๆมันเกี่ยวง่ายทีนี้ชาวบ้านเขาจะใช้รถไถทุกไอ้ทอดรถเกี่ยวทุกวันเนี่ยมันก็ดีนะมันก็ไวดีกันดีถ้าดูตามนี้มันเป็นข้าวหวานแล้วฝีมือในการหวานไม่ธรรมดานะเนี่ยฝีมือในการหวานไม่ใช่ธรรมดานะมันเป็นต้นขึ้นมา1ต้นได้1รวงต้นนี้แตกรวงทั้งต่อยสิอยากจะดูว่า1ต้นข้าวเนี่ย1ต้นข้าวนะได้2รวงเห็นไหมแปลว่า1เม็ดเนี่ย1เม็ดที่มันออกจากกอเนี่ยออกมาเป็น2เงี้ยงเราก็นับเม็ดใส่กันทีนี้จะเห็นได้ว่าเม็ดเนี่ยถ้ามันรีบไปกันใหญ่เลยถ้ามันไม่อ้วนนะไอ้เรื่องข้าวเนี่ยมันเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญนะไอ้เราก็ไม่รู้ว่าเขาใส่ปุ๋ยหรือไม่ใส่ปุ๋ยถ้ามาดูลักษณะเม็ดข้าวคือความอ้วนมันเนี่ยมันจะดูออกฮะความสมบูรณ์แต่ถ้าหากว่าดูตามนี้แล้วมันเป็นเม็ดข้าวที่มันไม่สมบูรณ์จะบอกว่าแย่งอาหารใช่ไหมมันก็ไม่รู้จะว่าไงล่ะครับแล้วอาหารมันคืออะไรทีนี้เอา
ก็คงจะเป็นปุ๋ยหรือเปล่าไม่ทราบไอ้ปุ๋ยเคมีที่เขาใส่กันบ้านเมืองเราก็ยกเลิกไปแล้วแบนไปเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ซื้อไม่ให้ซื้อไม่ให้ขายแล้วก็มีจำหน่ายตั้งแต่ไหนไม่ใช่เดือนธันวาเนี่ยเหรอพฤศจิกาธันวาถ้าเป็นไปได้ชาวไร่ชาวนาเนี่ยครับต้องเตรียมปุ๋ยต่อไปเป็นปุ๋ยอินทรีย์นี่นะครับปุ๋ยหมักธรรมดานี่เองบ้านใครบ้านก็ทุกเรือนก็อย่างเช่นพวกฟางเนี่ยอย่าทิ้งเอาไปย่อยสลายเอาไปแช่นะน้ำหมักจะเป็นปัสสาวะใส่เข้าไปเถอะจะเป็นอะไรก็แช่หมักมันเอาไว้พอเวลาได้ถึงนานาก็เอามาโปรยหวานนะทำนองนี้ครับถึงนานาเวลาฝนตกมาก็ลงได้แล้วน้ำน้ำจะไปตามน้ำเสร็จแล้วก็หวานข้าวตามไปนั่นคือปุ๋ยมันจะได้ในเบื้องต้นให้ต้นข้าวมันจะให้แข็งแรงจุดแรกถ้ามันแข็งแรงแล้วเวลาเก็บเกี่ยวเห็นไหมล้มมาหน่อยเดียวมันไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่แข็งแรงปุ๊บล้มแล้วก็พันกันโอ้โหเกี่ยวยากน่าดูเลยเอาเป็นว่ามาถึงนาทีนี้ก็ใช้รถเกี่ยวกันแน่นอนแบบนี้ถ้าดูตามนี้มันงั้นเกี่ยวไม่ไหวหรอกครับแบบนี้โอเคนะยุคสมัยที่ลุงออกทำนาเนี่ยมันเป็นยุคที่มันดำดูนี่เป็นยุคหวานไหมหนึ่งต้นหนึ่งเม็ดก็แล้วกันแต่งก็เป็นสองโอเคนะถ้าเป็นการดำนะไอ้หนึ่งคือเวลากำทีเนี่ยเวลาดำนะมันประมาณสักสามหรือสี่เนี่ยครับจมไปในพื้นดินเวลามันแตกกอเนี่ยมันออกมาเป็น12 13 12 13แล้ววันขึ้นมางามนั่นคือนาดำห่างประมาณสักคืบนึงยุคสมัยนั้นคืบนึงนะครับถ้าหากว่าสองนี่มันห่างไปต้อง1 คืบ 1 คืบเวลามันขึ้นมาแล้วเหมือนเช่นว่าอันหนึ่งเม็ดมันแตกมาเป็น3เรียกว่าเป็น4เห็นไหมครับลงไป4 4 3 12ออกมาเป็น12 12ถ้ารวงมันใหญ่นะครับอ้วนมันจะได้เยอะเลยต้องนับตัวนี้ครับแล้วสามารถ1ต่อกี่เม็ดพวกนี้นั่นคือคนจะคิดกำไรขาดทุนมันจะคิดออกพวกนี้ต่อรวงนะครับคนที่คิดเช่นนั้นแต่ถ้าหากว่าเราไม่คิดกันเลยคิดหน่อยครับเรื่องพวกนี้มันจะได้รู้ว่า1ปีใส่ลงไปตั้งลงทุนเท่าไหร่สุดท้ายมาตั้งแต่มันสุ่มได้ครับพวกนี้เดินมาก็สุ่มแต่ละรวงแต่ละรวงได้นะลักษณะการสุ่มมันจะได้พัฒนาวิวัฒนากันได้ครับชาวไร่ชาวนามิฉะนั้นแล้วมันก็จะลงแต่แรงแล้วก็สูญเสียเยอะสุดท้ายแล้วก็มันก็ไม่คุ้มทุนอ่ะเนาะก็น่าเห็นใจครับเพราะว่าไอ้ความคิดเล็กๆน้อยๆพวกนี้ขอให้มีกันหน่อยครับถ้าหากว่าผมจะมาดูตามนี้ก็ยินดีนะฮะว่าลมโชยมาเนี่ยนะก็เรียกลมว่าวครับพวกนี้ถ้าเป็นชาวได้ชนะก็เล่นว่าวกันโหขึ้นไปแข่งขันกันโน่นเฮ้ยข้างหน้าบนมีอะไรนะเครื่องบินดีกว่านะเออบินก็บินวะเออเครื่องบินจริงๆนี่เอาละรู้กันนะชาวนาก็เครื่องบินตอนสมัยเด็กๆนะโอ้ยเมื่อไหร่จะได้ขึ้นเครื่องบินวะนี่ขอชีวิตหนึ่งมีครั้งเดียววะแต่เวลาขึ้นเครื่องบินแล้วเออไม่ใช่แล้วมันก็กลายเป็นลบความจดจำหรือว่าลดความต้องการออกไปเอาเวลามาถึงนาที่ทุ่งนากับเครื่องบินมันก็มาเจอกันโอเคเอาก็อยากจะบรรยายบรรยากาศให้ฟังเพราะว่าพอเวลานึกถึงวันที่ฝนมันตกน้ำท่วมร้อยเอ็ดยโสธรอุบลเนี่ยครับวันนั้นผมไปคุยกับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนั่งถอนหญ้าให้วัวอยู่โอ้โหสะเทือนมากนะครับจากนั้นไม่เกิน5 ถึง 7 วันฝนเทมาก็ท่วมใหญ่ครับมาถึงวันนี้ถือโอกาสชื่นชมกันแล้วกันนะชาวไร่ชาวนาถ้าหากว่าไม่ถึงกับสูญเสียหายตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับมาร่วมเพลินอะไรครับอาณาบริเวณสุรินทร์อะไรมาสุรินทร์ไม่กินสุราเหมือนจุดจุดจุดเองสุรินทร์หน้าวันนั้นคือเป็นท่านหน้าวันนี้มาสุรินทร์ต้องไม่กินสุราจึงจะเป็นพระยาสุรินทร์ก็มีพระยาสุรินทร์ด้วยนะโอเค thank you very much บายบายทุกคนรับรู้ร่วมกันนะฮะใดๆก็ตามที่มีก่อให้เกิดความเจริญงอกงามไปจบข่าว